ไปนั่งเรือเล่นเมื่อกี้ค่ะแล้วก็แบบหุยชมพระอาทิตย์ตกดินแสงสีชมพูสวยๆคุณผู้ชมแล้วก็นี่สนใจร้านนี้เพราะเขาบอกว่าใส่ชื่อเราก็เลยอยากรู้ว่าใส่ชื่อ Journey of the Soul ฉันชอบเที่ยวพามาเที่ยวตลาดที่ตรงนี้ได้หรือเปล่าค่ะเฮ้ยได้แล้วพวงกุญแจประจำรายการ Journey of the Soul ฉันชอบเที่ยวนะคะทำที่สวนไทยตลาดน้ำตรงนี้เองราคาเท่าไหร่คะราคา99บาทค่ะราคา99บาทไม่แพงนะคะเอาไว้ใส่ชื่อคนรักก็ได้ดีกว่าไปเขียนสลักเอาตามต้นไม้ชอบอันนี้ชอบมากคือชอบกินแล้วก็คือก็เห็นแม่ค้าเขาหยอดแคะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่เคยยอมให้เราแคะเลยเราก็เลยลองสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะถามก่อนน้ำกะทิเนี่ยทำยังไงข้าวเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะแล้วก็เป็นมีน้ำตาลแล้วเกลือแล้วก็กะทิแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลกะทิเกลือ5อย่างนะคะแล้วมันทำยังไงมันถึงเป็นเนื้อเดียวกันเราก็เอามาผสมกันติดกระทะแล้วว่ามันไม่เละเกินไปให้มันพอดีอ๋อแต่ว่าอันนั้นก็เป็นสูตรของแต่ละคนใช่ค่ะหยดเบาๆหยดเบาๆแต่แล้วมันจะฟูใช่ไหมอ๋อไม่จะฟูอีกด้วยแล้วรอนานแค่ไหนอะคะประมาณ3นาที3นาทีใช้ไฟอ่อนค่ะแล้วเราไม่ใส่หน้ามันหรอใส่ค่ะใส่อันนี้มีอะไรบ้างนะคะจะมีน้ำตาลกับกะทิค่ะน้ำตาลกับกะทิใช่ค่ะอีกชั้นหนึ่งใช่ค่ะคือกั้นหายใจทำค่ะกลัวทำเขาเละตายแม่ค้าขาดทุนนะคะให้ต้องขายเนี่ยงานมันง่ายโอ้ยระหว่างรอเราชิมของฝีมือน้องเราไปก่อนดีกว่าหวานไปไหมคะไม่โอเคหิวว้าวแค่ขนมครกใครว่าเป็นเรื่องง่ายเฮ้ยแล้วไงอ่ะเฮ้ยมันจะออกไหมอ่ะติดกระทะอันแรกไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวลองอันนี้อันนั้นมันน่าจะแห้งกว่านี่แน่กดลงไปแรงๆอ ไอ้โอเคแม่ค้าขนมครกมือใหม่อ่ะชิมเขาผสมมาอร่อยแล้วเดินเที่ยวต่อค่ะเพิ่งรู้ว่ามีกรอบทำจากสับปะรดและน้ำอร่อยกล่องละ35บาทเท่านั้นค่ะเฮ้ยคือจะเดินหมดเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าถือไหวถือไม่ไหวถือไปกินไหวหรือเปล่านะคะอุ้ยหอมอ่ะ
ไม่เป็นป้าติ๋มเลยแม่ค่ะอ๋อแล้วน้องไงคะแต๋วเป๋าอุ้มน่ารักสุดๆปะหาให้ทานข้าวกันค่ะโอเคอยากจะขยี้ตัวลงไปบนที่นอนอ่ะวันนี้ก็ขับขี่กันนะคะออกจากบ้านมาเก็บข้าวเก็บของขี่รถออกมามี Isuzu D-Max V-Cross คอยประกบหลังนะคะเซอร์วิสอยู่ข้างหลังเราก็ขี่ NC750 ก็สนุกดีฝ่าฝนมานะคะไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยแต่เหนียวเพราะว่ามันแบบว่าความชื้นในอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อบๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เออไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่ค่อยได้มาสำรวจเส้นทางแถวนี้ไงก็เลยแวะไปดูสะพานที่เขาเพิ่งสร้างนะคะคือสะพานชลมารควิถีเนี่ยอยู่ที่เมืองชนแล้วก็เลยมาพัทยาต่อแล้วก็พอมาถึงพัทยาแล้วก็อยากจะไปดูที่เที่ยวใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดปีนี้เลย2018เลยก็คือที่สวนไทยที่สวนไทยเนี่ยโอ้โหสวยมากชอบนะคะแต่วันนี้เราใช้เวลาแวะเก็บภาพสวยๆตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นที่สะพานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นที่สวนไทยเนี่ยใช้เวลามากเหมือนกันอะแต่ได้ภาพสวยๆแล้วก็พอใจกับภาพนะคะพัทยามีจุดที่น่าสนใจอีกหลายๆจุดนะคะซึ่งเราก็เคยนำเสนอไปบ้างแล้วเดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าพรุ่งนี้ส้มจะพาเที่ยวพัทยาที่ไหนคืนนี้ขอพักผ่อนก่อนเห็นเขาบอกว่าสระว่ายน้ำข้างบนนี่ฟินมากสำหรับทริปนี้นะคะเราก็จะใช้ NC750 ซึ่ง NC750 เนี่ยเวลามาซื้อนะมาใช้กุญแจ2ดอกนะยังไงก็ตามนะคะกุญแจ2ดอกเก็บไว้ดอกนึงอีกดอกนึงเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้ง2จุดเลยเป็นสุภาพสตรีนะคะมือมีอุปกรณ์เยอะไงคือขี่รถก็ต้องขี่สวยก็ต้องสวยอะไรก็อีกหลายอย่างนะคะก็เลยพอมีของเยอะก็เลยต้องมีที่ใส่ของคือที่ชอบมากเลยคืออันนี้ค่ะเป็นชุดอุปกรณ์ใช้ยามฉุกเฉินนะคะเขาก็จะมาพร้อมอยู่ในนี้เลยมาดูกันว่าอุปกรณ์ที่มีอะไรบ้างนี่หนึ่งตัวน่าจะไว้ใช้เกี่ยวกับระบบไฟนะคะอันต่อมาก็เป็นประแจซึ่งมันจะใช้คู่กับตัวนี้มาต่อกันอันนี้ก็เป็นประแจทั่วไปเบอร์ต่างๆนะคะไขควงอันนี้ตอนแรกเราก็สงสัยอ๋อมันเอาไว้ใช้กับการที่เราจะเก็บหมวกเดี๋ยวทำให้ดูพูดถึงการเก็บหมวกนะคะสำหรับ NC750 นะมันก็เก็บได้2ที่อย่างช่องตรงนี้เก็บได้เลยนะคะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเรียบร้อยกับอีกที่หนึ่งนะตรงนี้มันก็จะมีจุดล็อกอยู่คือหมายถึงว่าถ้ามันมาสุดปุ๊บเปิดสุดนะคะบอกคุณต้องไปลงเวลาเติมน้ำมันต้องปลอดภัยแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยเราสามารถใช้ที่คล้องหมวกกันน็อกเนี่ยนะคะสามารถเก็บหมวกกันน็อกได้อีกที่หนึ่งคล้องนี้ก็คล้องไปตรงนี้แล้วคล้องก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะด้านล่างแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นเงี้ยออกมาอยู่ไปคล้องแขนข้างในเข้ามาคือต่อจากนี้นี่ขึ้นมานี้เกี่ยวได้แล้วก็ปิดปากเวลาปิดนะคะนี่เล็กให้เขานิดหนึ่งช่วยนิดหนึ่งเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นเรื่องของการเก็บหมวกก็สำหรับประแจนะคะที่เขาแถมมาให้เนี่ยเป็นที่เบอร์ 10 เบอร์ 14กับเบอร์12เบอร์14นะคะมันก็เอาไว้ใช้ในส่วนต่างๆนั่นแหละทีนี้ถ้าเรามาลองดูว่าการเดินทางที่มันจะมีระยะทางไกลๆแล้วเราไปเจอทางทุรกันดารเนี่ยจุดที่น่าจะมีปัญหาก็น่าจะเป็นช่วงอะไรแบบนี้ค่ะความหลวงที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเวลาหลวงสังเกตยังไงเนี่ยมันก็จะแบบว่าอันนี้คืออันที่แข็งอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันหลวงเนี่ยตรงเนี้ย
ก็จะใช้แกเบอร์10ขันมันเข้าไปตรงเนี้ยให้มันแน่นขึ้นนะคะประมาณนี้อันนี้มันแน่นอยู่แล้วก็คืออันนี้มันก็เป็นของที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ที่แถมมากับตัว NC750 ค่ะก็สำหรับนักขับขี่นักเดินทางนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆของเที่ยวเที่ยวโซนจะชอบเที่ยวเนี่ยคิดว่าการเดินทางครั้งนี้น่าจะทำให้คุณสนุกขึ้นกั